This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้คุยกันถึงเรื่องของตั๋วเครื่องบินครับในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องการบินเป็นเรื่องค่อนข้างไกลตัวแต่ระยะหลังนั้นคนทุกคนสามารถที่จะขึ้นเครื่องบินเป็นเรื่องปกติมากๆคำถามก็คือบางทีเราเห็นราคาตั๋วครับเอ๊ะบางทีทำไมราคาช่วงนี้แพงช่วงนี้ถูกโครงสร้างราคามันมาจากอะไรบ้างแล้วก็การปรับราคาขึ้นลงเพราะตั๋วซื้อแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันมาจากอะไรบ้างวันนี้มาทำความเข้าใจกันนะครับกับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสายพัฒนาเศรษฐกิจการบินนะครับท่านรองสรัญญะเบญจนิรัตน์ครับท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับเอาเบื้องต้นก่อนเลยโครงสร้างราคาต้องมีเนาะว่าค่าเชื้อเพลิงเท่าไหร่กำหนดมาเป็นยังไงซึ่งปกติเราไม่เคยเอ็กซเรย์เลยโครงสร้างราคาตั๋วบินสักใบมาจากไหนครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะสำหรับคำถามนี้ต้องเรียนงี้ครับว่าการบินของเราเนี่ยนะครับเป็นหน่วยวิธีการนะครับในการเดินทางซึ่งในความเป็นจริงแล้วต้นทุนเนี่ยจะสูงกว่าโหมดอื่นๆนะเพราะว่ามานั่งดูเนาะเครื่องบินของเราเนี่ยราคารำหนึ่งก็คงไม่ใช่ถูกๆนะครับเหมือนบางสายการบินเวลาซื้อเครื่องนะครับก็จะมีข่าวค่อนข้างดังนะฮะทีนี้เนี่ยสายการเนื่องจากว่าการบินนะครับมันต้นทุนมันแพงนะครับเราต้องมานั่งไล่กันคือทางเรานะครับทางสำนักงานเพื่อให้เราสามารถกำกับได้เนี่ยเราก็จะมีการขอให้แต่ละสายการบินเนี่ยเขาส่งข้อมูลมาให้เรานะครับสำหรับประเทศไทยนะครับตัวต้นทุนที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือค่าน้ำมันนะครับโดยภาพรวมเนี่ยค่าน้ำมันจะตกประมาณร้อยละ30ของต้นทุนทั้งหมดครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเครื่องบินนั่นแหละนะครับซึ่งตัวเครื่องบินเนี่ยทางสายการบินนะครับถ้าเขาซื้อเขาก็ต้องมีการผ่อนนะฮะหรือไม่งั้นก็จะกลายเป็นค่าเช่านะครับถัดมาก็จะกลายเป็นพวกค่า maintenance แล้วก็อีกอันที่สำคัญสุดก็คือค่าตัวนักบินนะครับค่าตัวบุคลากรของเขานะของพวกนี้จะเป็นต้นทุนที่สำคัญนะแต่ภาพใหญ่เนี่ยคือจะเห็นได้ว่า 30% คือน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่นะครับเช่นเกิดสงครามถ้าน้ำมันขึ้นนะครับจะเห็นค่าตั๋วเนี่ยอาจจะมีการขยับบ้างเช่นกันนะฮะตรงนี้คือต้นทุนที่เราเห็นทั้งหมดนะครับก็คือหลักๆก็คือน้ำมันแล้วก็ค่าตัวเครื่องบินแล้วก็ค่าบุคลากรนะครับนะครับทีนี้เรามาดูว่าอย่างเวลาเขากำหนดราคาครับถ้าเกิดท่านผู้บอกค่าน้ำมันเนี่ยเป็นตัวหลักแสดงว่ายิ่งไกลก็ยิ่งแพงถูกมันเป็นสมการตรงไปตรงมาแบบนั้นไหมครับเพราะบางทีก็จะบอกว่าทำไมบินภายในประเทศดันไปแพงกว่าการบินระหว่างประเทศมันเกิดจากอะไรครับแล้วมันต้องมีปัจจัยกำหนดราคาที่แตกต่างกันไปถูกต้องมากเลยครับคำถามเป็นคำถามที่ดีมากนะฮะต้องเรียนครับว่าต้นทุนเอาก่อนนะฮะต้นทุนสำหรับการเดินทางนะครับยิ่งไกลต้นทุนจะยิ่งแพงเพราะว่ามันใช้น้ำมันเยอะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือใช้เวลาของเครื่องเยอะด้วยนะครับเอาละเพราะฉะนั้นถ้าต้นทุนมันแพงเนี่ยแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสายการบินเนี่ยจากที่ต้นทุนแพงๆเนี่ยถ้าเขาต้องการให้คนเนี่ยสามารถเดินทางได้เยอะนะครับเขามีวิธีการทางการตลาดวิธีการทางการตลาดเนี่ยเราเรียกว่า dynamic pricing dynamic pricing ครับตรงนี้น่าสนใจเพราะว่ามันคือหลักการตลาดที่ผมมองว่าน่าสนใจและชาวบ้านในหลายอุตสาหกรรมนะครับก็มาใช้ก็คือว่าหลักๆของมันก็คือว่าถ้ามีของเยอะราคาของมักจะถูกแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามทีของเหลือน้อยเนี่ยราคาก็จะแพงนะครับสิ่งที่สายการบินทำก็คือเขามีการแบ่งตั๋วออกเป็นชั้นนะครับโดยปกติเนี่ยสายการบินจะมีตั๋วอยู่ทั้งหมดประมาณ15ชั้นทีนี้ทุกคนอยากรู้ไหมว่าแต่ละชั้นเนี่ยคืออะไรยังไงนะครับผมได้ยินว่าแค่3ชั้นชั้นEconomyชั้นธุรกิจชั้นหนึ่งเมื่อ3ชั้นมันโผล่15ไงครับจริงๆเป็นอย่างนี้ฮะค่าตั๋วเนี่ยถูกแบ่งโดยปกติถูกแบ่งเป็น15ชั้นแล้วก็เวลาคนขึ้นเครื่องบินนะครับอยากให้ลองเอา boarding pass มานั่งดูจะเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวโตๆอย่างนึง อันนั้นแหละคือชั้นเอ้าที่เรียก class Y อะไรเงี้ยใช่ class Y class อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอย่างนี้ฮะชั้นที่ถูกที่สุดเนี่ยคือชั้นที่มี flexible ต่ำที่สุดเช่นถ้าซื้อตั๋วต่ำๆราคาต่ำมาตั๋วพวกโปรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดมาด้วยคำหนึ่งก็คือว่าคืนไม่ได้นะ uh-huh. เลื่อนไม่ได้ด้วย oh. ไม่ไปคือทิ้งตายตัวจบ okay. นะครับทีนี้ตั๋วที่แพงที่สุดเนี่ยก็จะกลายเป็นตั๋วที่เขาให้ความ flexible สูงขึ้นนะครับก็คือว่า
เฮ้ยถ้าไม่ได้ไปก็สามารถที่จะเลื่อนได้หรือถ้าขอเงินคืนก็ได้ด้วยอาจจะมีค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นตั๋วที่แบ่งเป็นชั้นคือชั้น1ทำอะไรไม่ได้เลยนะชั้นถัดมาเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าถ้าอาจจะให้เปลี่ยนได้ก็ได้แต่ว่ามีค่าเปลี่ยนเยอะหน่อยนะครับเราก็จะค่อยๆไล่ขึ้นมานะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสายการบินเนี่ยเขาก็จะมีตั๋วผมเรียกว่าแบ่งเป็นกล่องแล้วกันนะฮะมี15กล่องแต่ละกล่องเนี่ยเขาก็จะเอาตั๋วใส่ลงไปนะครับตั๋วราคาต่ำสุดจนกระทั่งตั๋วราคาสูงสุดซึ่งไอ้ตั๋วที่ใส่เข้าไปในแต่ละกล่องเนี่ยพอมาคำนวณดูแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะ cover ต้นทุนที่หลอกเนาะเพราะฉะนั้นหมายความว่าไง1เที่ยวบินเนี่ยจะมีทั้งตั๋วราคาต่ำและตั๋วราคาสูงโอ้คือเขาแบ่งกันภายในอย่างนี้ไปแล้วถูกต้องโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยพอเราไปนั่งดูนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตั๋วเนี่ยบางครั้งคือถ้าไปบางจังหวัดครับถ้าสมมติว่าเราไปซื้อตั๋วเพื่อจะบินไปภายในประเทศบางครั้งเราจะเห็นได้ว่าถ้าตั๋วมันเหลือน้อยๆเนี่ยอาจจะเห็นตั๋วจังหวัดที่ตั๋วราคาแพงแล้วล่ะแต่ตั๋วไปต่างประเทศเนี่ยในบางเส้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเส้นที่เราบินกันเยอะที่สุดคือกรุงเทพสิงคโปร์จะมีที่นั่งค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาขายตั๋วเนี่ยเขาจะยังเหลือตั๋วที่ราคาต่ำๆเหลืออยู่เวลาไปเทียบกันเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าเอ๊ะตั๋วต่างประเทศเนี่ยต่ำกว่าราคาในไทยมันขึ้นอยู่กับว่าคลาสไหนไม่ใช่ขึ้นคลาสไหนหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเหลือที่นั่งเยอะกว่ากันหรือเปล่าเพราะแต่ละไฟก็จะไม่เท่ากันถูกต้องเพราะบางอันก็เต็มเอียดใช่เวลาดีอย่างที่เป็นต้นใช่ในแต่ละเส้นทางนะครับจำนวนเที่ยวบินไม่เท่ากันจำนวนที่นั่งไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเขาขายตั๋วบางครั้งเส้นกรุงเทพสิงคโปร์อาจจะขายตั๋วยังได้น้อยอยู่เหลือราคาต่ำๆอยู่เยอะแต่กรุงเทพภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาช่วงตรุษจีนเนี่ยเขาบินกันเยอะจริงๆตอนนั้นเนี่ยเหลือแค่เฉพาะตั๋วราคาแพงละตั๋วไปภูเก็ตในจังหวะนั้นจึงเหมือนกับแพงกว่าตั๋วไปสิงคโปร์ผมอย่างนี้บางคนก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเราจองเร็วกว่าเราได้ถูกกว่าจองใกล้ๆมันก็ต้องแพงกว่ามันตรงนี้เงื่อนเวลาในการจองระยะเวลาแต่ละครั้งนี้เท่ากันไหมครับเป็นอย่างนี้ตามที่เรียนนะฮะสายการบินเขาจะเอาตั๋วเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องมีทั้งหมด15กล่องครับเวลาที่เขาจะมาขายเนี่ยจริงๆเขาขายพร้อมกันทั้ง15นะครับแต่เวลาเขามาโชว์เนี่ยนะครับไปดูตามเว็บไซต์เขาเลยเขาจะมาโชว์ทีละ3กล่องก็คือกล่องที่1กล่องต่ำสุดครับกล่องตรงกลางแล้วก็กล่องที่ราคาสูงหน่อยนะเป็น3กลุ่มพวกเราก็ไปสามารถเลือกซื้อได้คำถามเวลาเราซื้อเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะซื้อตั๋วใบไหนแน่นอนครับทุกคนก็จะซื้อตั๋วใบถูกสุดก่อนทีนี้พอสมมุติว่าเราไม่ซื้อนะครับเราปล่อยไว้ก่อนก็จะมีคนอื่นซื้อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพอตั๋วกล่องที่1มันหมดก็จะเห็นว่าตั๋วเหมือนกับวิ่งราคากำลังจะวิ่งขึ้นเพราะว่าเขาจะกล่องที่2มาวางแทนราคาสูงขึ้นครับครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าพวกเราเนี่ยซื้อตั๋วถ้ารีบซื้อตั๋วก่อนเนี่ยเราก็จะได้ราคาสูงสุดได้ถูกสุดนะครับแต่ถ้าหากว่าเรารอช้าตั๋วในกล่องใบแรกๆเริ่มหมดไปครับราคามันจะเห็นราคาที่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เป็นอย่างนี้ฮะในจังหวะผมยกตัวอย่างเลยช่วงก่อนนะครับช่วงตรุษจีนที่ราคาตั๋วแพงๆเนี่ยก็คือจังหวะนั้นเนี่ยตามที่เรามอนิเตอร์เจอก็คือว่ามีคนจีนมาเยอะเป็นพิเศษครับในช่วงตรุษจีนแล้วก็เขาก็บินไปภาคใต้เยอะทั้งกระบี่ทั้งภูเก็ตจะไปเยอะมากซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยคือเขาขายตั๋วคือสายการบินก็แจ้งกลับมาเลยว่าเขาขายจนตั๋วใบสุดท้ายเลยซึ่งก็คือใบแพงๆนั่นแหละจังหวะนั้นเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่เราได้รับข้อร้องเรียนมาจังหวะนั้นพอดีอ๋อเข้าใจละจังหวะสบโอกาสพอดีคือตั๋วแพงเพราะว่าณเวลามีคนเดินทางในรูทติ้งนั้นเยอะสายการบินพวกนั้นเยอะครับซึ่งก็หมายความว่าตั๋วจริงๆอ่ะตั๋วถูกๆก็มีนะแต่ว่ามันขายหมดไปแล้วครับแต่นี่ชัดเจนผมว่าตรงไปตรงมาเนาะฤดูกาลมันจะเป็นการบอกว่ารูทติ้งไหนเนี่ยคนจะเยอะวันหยุดวันเทศกาลราคาก็แพงอันเป็นเรื่องปกติแต่จะได้ทราบถามนี่ครับท่านโดยปกติครับในอดีตอ่ะเฉพาะผมเรียกง่ายๆไฮโซจึงบินได้แต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเรื่องการบินเป็นเรื่องปกติมากขึ้นบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทางด้านของสำนักงานเนี่ยหรือว่าภาครัฐมีอำนาจในการที่ไปควบคุมราคาไหมให้ค่าโดยสารไม่แพงจนเกินไปเราทำได้ไหมครับครับก็ตรงนี้นะครับตัวสำนักงานนะครับเราก็มีอำนาจตามกฎหมายเลยนะว่าให้สามารถควบคุมราคาตั๋วได้ทีนี้ย้อนกลับมานั่งดูกลไกในการสร้างราคาตั๋วของสายการบินก็คือเขาจะมีตั๋วราคาถูกใส่กล่องไว้นะครับทีเนี้ยสิ่งที่กฎหมายให้เราทำก็คือว่าให้เราไปคุมตั๋วราคาที่แพงที่สุด
ซึ่งนั่นก็คือเพดานนะครับหมายความว่ากล่องที่แพงที่สุดเนี่ยเขาจะสามารถขายเกินเท่าไหร่ไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้คือราคาที่สูงที่สุดอย่างยกตัวอย่างนะครับจากกรุงเทพไปภูเก็ตก็ตกประมาณ 6,500 บาทนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราคุมเอาไว้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นกลไกที่เรามีซึ่งมันก็ตรงกับวิธีการที่สายการบินเขาเซตราคาตั๋วของเขาไว้ด้วยผมถามเพิ่มอย่างนี้ฟังแล้วซับซ้อนอันนี้ระบบ Thailand Only หรือว่าทั่วโลกใช้ระบบเดียวกันหมดเป็นระบบที่ใช้ทั่วโลกนะครับโอเคต้องบอกนิดนึงว่าของทั่วโลกเนี่ยมีเพียงไม่กี่ประเทศนะครับที่เขาจะมีการกำหนดเพดานส่วนใหญ่เนี่ยไม่กี่ประเทศอ๋อเหรอฮะแล้วปกติเขาปล่อยฟรีเขาจะปล่อยฟรีก็คือหมายความว่าเขาจะมีราคาตั๋วถูกด้วยนะครับแล้วก็เขาจะปล่อยฟรีตรงราคาที่เป็นเพดานคือไม่มีเพดานเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ควบคุมได้สายการบินของบ้านเราเองผมว่าอันนั้นน่าจะเข้าใจได้สายการบินต่างประเทศก็ดีรวมถึง OTA แบบนี้เนี่ยเราไปมีอำนาจควบคุมเขาไหมครับตรงนี้เป็นอย่างนี้ครับตามกฎหมายเนี่ยเราจะควบคุมกับคนที่เขามีบริษัทอยู่ในไทยคือนิติบุคคลไทยซึ่งตอนนี้เราจะควบคุมได้เฉพาะสายการบินของประเทศไทยเท่านั้นนะครับคือกลุ่มไทยทั้งหลายไทยเอเชียไทยไลออนไทยเวทเจ็ทนะครับแล้วก็การบินไทยเมื่อก่อนมีไทยสมายอันหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็มีนกแอร์นะครับคือกลุ่มนี้คือเราควบคุมได้แต่ถ้าหากว่าของต่างประเทศเนี่ยนะครับตรงนี้จะควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่าง2ประเทศละอันนั้นเป็นนิติบุคคลเขาจดทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศใช่ครับ okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะควบคุมตรงนั้นเข้าไม่ได้ ตรงนี้จะเป็นกลไกตลาดโดยแท้สำหรับอีกอันนึงก็คือ OTA เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับคือเนื่องจากว่าตัวบริษัทเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเขาก็เลยจะมีวิธีการกำหนดของเขาอยู่นะครับที่ต้องบอกอย่างนึงก็คือว่าตัว OTA เนี่ยใช้ให้เป็นราคาจะดีแต่ถ้าหากว่าใช้เหมือนว่าถ้าเราไม่ทันรู้นะครับบางครั้งไปซื้อใกล้ๆตอนราคาแพงๆเนี่ยก็จะได้เป็นตามที่เป็นข่าวครับซึ่งราคาจะสูงมากผมถามสุดท้ายครับท่านบางคนบอกว่าก็อยากบินเนาะอยากบินราคาที่ถูกที่สุดถ้าฟังแบบนี้มันมีกลไกของมันแสดงว่าถ้าเรารู้วิธีการเราสามารถจองตั๋วให้ถูกได้มีข้อแนะนำอย่างไรในการที่จะซื้อตั๋วได้ในราคาถูกครับครับวิธีการซื้อนะครับก็จริงๆก่อนโควิดเนี่ยเราก็ทำกันมาเรียบร้อยแล้วล่ะก็คือว่าบางครั้งบางคนนะครับก็จะซื้อตั๋วกันข้ามปีเลยอ๋อซื้อล่วงหน้าเป็นนานๆเลยซื้อล่วงหน้าเป็นนานเลยแล้วก็สายการบินเองก็จริงๆต้องบอกงี้นะสายการบินจะขายตั๋วล่วงหน้าประมาณปีหนึ่งโอเคแล้วก็ในบางจังหวะนะครับช่วงโลซีซั่นเนี่ยหลายสายการบินก็จะออกตั๋วโปรโมชั่นพิเศษเช่นราคาอาจจะต่ำมากหรืออาจจะที่เราเรียกว่าตั๋ว0บาทนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างก็คือบางสายซื้อตั๋วตอนนี้แต่ให้ไปบินตอนเดือนกันยาซึ่งเป็นช่วงโลนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถซื้อได้ถ้าซื้อตั๋วล่วงหน้านานๆถ้ามีโปรนี่ต่ำที่สุดแต่ถ้าหากไม่มีโปรซื้อตั๋วล่วงหน้านานๆ นะครับตรงนี้ก็จะอาจจะได้ถูกหน่อยนะครับแต่นี้อย่างไรก็ตามทีแน่นอนครับทุกคนก็มีความจำเป็นเฉพาะตัวบางครั้งต้องซื้อตั๋วกระชั้นชิดนะครับการซื้อตั๋วกระชั้นชิดเนี่ยแนะนำก็คือว่าแทนที่เราจะใช้คือบางครั้งบางท่านอาจจะเป็นแฟนของบางสายนะครับวิธีแทนที่เราจะไปนั่งดูสายนั้นเฉพาะตัวนะครับอยากให้ไปดูสายอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบกันด้วยโอเคผมยกตัวอย่างบางครั้งคือผมชอบอาจจะชอบสีแดงนะครับพอไปนั่งดูโอ้สีแดงวันนี้แพงละนะครับอย่าเพิ่งรีบซื้อให้ไปดูสีอื่นด้วยนะครับสีอื่นอาจจะราคาถูกกว่าก็ได้นะครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนไม่ใช่อย่าเพิ่งเปิดใจอย่าเพิ่งรีบร้อนไปซื้อนะครับนั่งไล่ดูว่าแต่ละสายตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ได้ราคาถูกหน่อยนะครับและสำคัญที่สุดก็คือว่ายิ่งซื้อกระชั้นเท่าไหร่นะครับถ้าซื้อกระชั้นมากๆเนี่ยอย่าไปซื้อกับตั๋วทาง OTA นะครับเพราะว่าราคาเขาจะสูงมากเพราะเขาไม่มีเพดานให้ย้อนกลับมาดูตัวสายการบินนะครับเพราะสายการบินเราจะมีเพดานที่เราควบคุมอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนไว้โอ้โหเยี่ยมยอดมากนั่งเครื่องบินมาไม่รู้กี่ทีไม่เคยรู้เลยว่ากลไกเขากำหนดราคากันอย่างไรบ้างวันนี้ความรักจักรวาลถูกเปิดเผยแล้วพร้อมข้อแนะนำวันนี้ต้องขอบคุณท่านสรัญญามากขอบพระคุณมากครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีความซับซ้อนมีคนขายอยู่ข้างหลังรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้นะครับและถ้าท่านใดมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจนะครับน่าสนใจอีกหลากหลายเลยติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast
View the world via The Voice.